มาแย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็มาแย่งอำนาจปกครองไอ้คำว่าแย่งตรงนี้แหละจะบอกว่ากิเลสตัณหาราคะยังไงมันก็ไม่ผิดทีนี้เมื่อเวลามีสิ่งของเข้ามาแย่งสิ่งของมาแย่งอะไรก็ได้คำว่าสิ่งของมาแย่งเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยครับมาเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแย่งชิงกันเนี่ยนะครับตัวกลางใช้ในการแย่งชิงกันเนี่ยนะครับเอาดอกบัวดอกเดียวก็ได้มาแย่งชิงกันคนสองคนมาแย่งชิงกันไม่รู้มันมีตัวกลางตัวหนึ่งมาแย่งชิงกันเธอก็เชื่อไหมว่าฉันเอามาเป็นเจ้าของได้ฝั่งนี้ก็บอกว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะใช่ไหมเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยฮะมันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันดูที่ว่ามันเชื่ออะไรเชื่อว่าเดิมความเชื่อว่าโลกใบนี้มันแบนทำไมคนยุคก่อนเขาจึงบอกว่าโลกมันแบนหลักการมันก็ง่ายๆครับผมมนุษย์เนี่ยการอยู่อาศัยการเจริญเติบโตความเจริญงอกงามของมนุษยชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ริมน้ำเพราะมันต้องอาศัยน้ำบริโภคอาบกินนี่นะอุปโภคแล้วก็บริโภคเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในใกล้ๆน้ำน่ะมันก็เป็นชุมชนที่มีมากตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเห็นทะเลมหาสมุทรมองไปก็สวยลูกหูลูกตาไม่มีฝั่งเลยนะจะเดินทางไปยังไงก็ไม่เจอฝั่งก็สายตามันได้แค่นั้นนะเออจะว่าไงอ่ะใช่ไหมล่ะใช่นะมันก็เลยไปที่ไหนมันคือไม่มีจุดจบก็เลยรวมหัวกันเรียกว่าไอ้ที่เราอยู่ที่เรามาเกิดใหญ่ขึ้นมาอยู่เนี่ยมันราบมันแบนก็เลยบอกว่าโลกมันแบนนะเชื่อมากี่พันปีที่ว่านั่นนะครับคนยุคสมัยนั้นเขาเชื่อกันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าทะเลาะหรือเปล่าไม่แซบนะลุงก็เอาว่าเกิดไม่ทันก็แล้วกันไอ้การทะเลาะกันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ทุกสัตว์ทุกสปีชีส์ก็แล้วกันมันทะเลาะกันหมดเคยเห็นกบกินกบไหมครับงูกินงูเคยเห็นไหมครับใช่ไหมเอองูฆ่างูกบฆ่ากบมันฆ่ากันทำไมมันทะเลาะกันทำไมกบมันก็แย่งอาหารแย่งคู่กันพิศวาสผมว่านะตัวหลักก็คือแย่งของกลางที่จะมาครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยทะเลาะกันคือตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าไม่แย่งอะไรกันโอ้ยมันจะไปทะเลาะไปทำไมกับมนุษย์ใช่ไหมเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าพอเวลากาลิโอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาเปลี่ยนซะเนี่ยโลกใบนี้มันกลมนะโว้ยโลกใบนี้มันกลมนะโว้ยนี่แค่เท่านั้นเป็นเรื่องเลยกาลิโอก็ถูกจับเอาไปขังในที่มืดสุดท้ายก็ตาบอดอยู่ที่มืดอย่างเดียวถ้าเป็นยุคพระพุทธเจ้าเนาะโอ้เห็นความสว่างในที่มืดด้วย อย่างว่าล่ะกาลิโลโอไม่มีใครชี้แนะชี้นำว่าในความมืดมีความสว่างนะโว้ยก็เลยบอดสนิทกันไปพอหลังกลับคืนมาว่าใครแต่เป็นคนที่จับกาลิโลโอไปขังเอาไว้ที่มืดคำตอบสุดท้ายจะต่อรองก็คือกลุ่มศาสนานั่นนะครับนะ
กลุ่มความเชื่อทางศาสนาเพราะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีบทบาทมากนะครับใครจะมาถอดถอนความเชื่อเนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยครับผมฉันเชื่อซะแล้วนะเพราะฉะนั้นคำว่าเชื่อว่าโลกแบนคราวนู้นนะฮะมันจะกลับมาเป็นโลกกลมซะครับยุคสมัยก่อนกาลิเลโอก็แล้วกันเนาะอย่าไปไกลจนเกินไปนะนอกจากจะบอกว่าโลกแบนแล้วนะครับศูนย์กลางของสิ่งใดๆทั้งหมดศูนย์กลางของดวงเดือนดวงดาวต่างๆนั้นก็คือโลกโลกเป็นศูนย์กลางพอเวลามันถึงกาลิเลโอปุ๊บหนึ่งบอกว่าโลกแบนศูนย์กลางไม่ใช่โลกแล้วครับศูนย์กลางก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่มองเห็นด้วยตาจับต้องได้ด้วยตัวในโลกใบนี้ทั้งหมดมีดวงที่เป็นศูนย์กลางก็เท่านั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นนะมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายสุดท้ายแล้วนะครับทั้งที่ไม่ใช่ความผิดเนี่ยนะแต่ครับแล้วความเชื่อนี้ฮะจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมาถึงวันนี้เชื่อว่าอะไรเอากรอบของโลกเลยนะกำลังฮอตฮิตเลยนะเชื่อว่าวัคซีนจะมาช่วยในการที่จะปกป้องกันไม่ให้มนุษย์ตายเพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยที่เกิดสงครามความเชื่อกันตรงนี้หรือคิดเล่นๆไปงั้นนะพี่อย่าถือสาลุงนะเวลาลุงคิดอะไรแล้วก็เล่าสู่กันฟังเล่นๆอย่าถือสาลุงถือสาลุงนะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงบอกว่ามันเป็นโรคแบนริชสรุปเลยนะฮะตีแตกตัดตกชั่วเหตุที่บอกว่าโลกใบนี้แบนเพราะว่าการสื่อสารณวันนี้มันเร็วเห็นไหมครับกดผมมันถึงกันหมดเลยนี่นะครับมันจะมาปรับแก้ทั้งหมดปีเก่า63ผ่านไปนะฮะหรืออะไร2020ผ่านไป2021ก็จะเข้ามาแทนที่โป๊ะใช่ป่ะลุงนะลุงก็ยังไม่เคยได้รับแจกปฏิทินเลยปีนี้ไม่มีปฏิทินแจกเลยก็เลยไม่มีเดี๋ยวมันคงหลังมาหรอกสักวันหนึ่งก็คงจะมีใครมาให้หรือเฉยก็มีคนมาให้ทุกปีแหละเอาเป็นว่าเมื่อเวลาจะขึ้นต้นวันที่หนึ่งมกราก็นับแต่เที่ยงคืนนั่นนะครับแต่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าแต่ละประเทศเนี่ยปิดประกาศงดกันหมดทั้งโลกไม่ให้มีการสังสรรค์คนตั้งหลักไว้แต่ต้นปีเนี่ยเฉลิมฉลองอะไรความสำเร็จที่แต่งงานอยู่กินกันหลับนอนมา50ปี60ปีมเหระโหสารพาเรียกญาติโกโหติกามาชุมนุมกันสำหรับคนที่เขามีเกินพอเนาะเขาก็ทำได้นะครับคนไทยไม่มีเกินพอก็อยู่ตัวคนเดียวเดียวโดดนะพี่ยังเป็นโสดลูกเมียไม่มีก็ไปตามวาระกันนะมาถึงวันนี้ผมว่านะถ้าเรามารู้และเข้าใจกับสิ่งที่ลุงกำลังค่อยๆนำเสนอทีละน้อยสองน้อยเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนไหมปรับไหมปรับเปลี่ยนไหมแม้ว่าการสื่อสารนี่แหละครับเป็นตัวชี้ว่าโลกไปนี่มันแบนนะพี่เอ้ยนะแนวตั้งแนวราบก็ถึงกันหมดทีเนี้ยใช่ไหมอยู่ข้างบนเสร็จสับอวกาศก็ติดต่อมายังฝั่งโลกนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วฝั่งโลกออกซ้ายขวามันก็ราบไปหมดทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโลกไปนี่มันแบนตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันแล้วกันนะแต่ข้อจริงจริงๆนะโลกใบนี้ยังกลมอยู่ตามบริบทของโลกหมุนรอบตัวเองอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะเพราะนั้นลองแบ่งความเข้าใจออกมาดูสิให้มันเป็นสองด้านตามที่ลุงนำเสนอลองดูมันจะได้รู้ว่าเออเราจะอยู่ตรงไหนก็น่าจะปรับตัวยังไงประมาณนั้นครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตนี้ลำบากนะเพ่นะครับถ้าไม่ยอมปรับตัวแล้วลำบากในเพ่นะครับเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้มีใครเนาะ